สวัสดีครับวันนี้ผมเชมินดี้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไซเลนทัมนะครับผมเนื้อเรื่องก็คือเราถูกส่งมาที่สถานที่ที่หนึ่งนะครับผมเพื่อรวบรวมสิ่งของโบราณอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้นกับเรานะนี่ก็จะเป็นเรื่องสรุปแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้แบบละเอียดเยอะเนาะก็เดี๋ยวลองทำการสำรวจดูนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นก่อนเบื้องต้นนะว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างนะครับผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นสดๆเลยเหมือนทุกเกมนะครับด้านซ้ายจะเป็นปุ่มบังคับอยู่แล้วนะครับด้านขวาก็จะเป็นคล้ายๆกันทัชสกรีนหันซ้ายหันขวาเนาะมีปุ่มอะไรอีกด้านล่างมันมีปุ่มรองเท้าอะไรแบบนี้ปุ่มนั่งนะครับจริงๆแตะ2ครั้งก็เป็นการนั่งนะครับอะไรแบบนี้เชนลองเดินสำรวจก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับในคฤหาสน์หลังนี้กราฟิกถือว่าทำมาได้จัดเต็มอยู่นะเดี๋ยวผมเปิดเซตติ้งให้ดูก่อนว่าผมปรับกราฟิกไว้ที่อันตรานะครับเพื่อใครไม่ไหวก็ลองลดกราฟิกดูนะแล้วก็อื่นๆไม่ได้ปรับอะไรนะเป็นค่าเดิมๆเท่านั้นนะครับลองเดินสำรวจแถวๆนี้ก่อนเข้าไปได้ไหมเนี่ยเอ้าเดินเข้าไปไม่ได้หรอติดอะไรแฮะเฮ้ยมันติดอะไรอ๋อไม่ให้เข้านะครับเดินตามจุดแล้วกันนะครับนี่มันมีจุดสีขาวๆอยู่นะให้เข้าไปในบ้านผมยังไม่เข้าแล้วกันนะครับไม่ให้ไปด้วยนะเฮ้ยโอเคครับผมเดินเข้าไปในบ้านแล้วกันเนาะเปิดประตูครับชึบอันนี้บ้านอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือบ้านอะไรนะครับประตูปิดจ้าเฮ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่ค่อยน่ากลัวฮะคือเหมือนว่าจุดประสงค์เรามาสำรวจบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็เจอตัวเมื่อกี้นะมาทำร้ายเรานะครับทีนี้มีเกี่ยวกับเปิดปิดไฟด้วยเนาะเช่คือมันมีอะไรล่ะเหมือนปริศนาบอกเราด้วยนะครับให้เราแก้ปัญหาแก้ปัญหานะครับเดี๋ยวดูก่อนแถวนี้มีของอะไรหรือเปล่ามีกุญแจหยิบกุญแจมาก่อนมีอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยต้องไปหาแฉลงมางัดตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าแฉลงอยู่ตรงไหนห้องนี้ล็อกก็มีห้องเดียวนะผมว่าน่าจะอยู่ในห้องนี้ห้องนี้ล็อกไปยังไงล่ะเนี่ยจอกไปยังไงผมมีกุญแจนี่ว่ะเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บยากเก็บเย็นเนาะผมมีกุญแจแล้วนะแล้วทำไมไม่ให้ผมไขโอเคคือผมโง่ผมเองนะครับไอ้มีเสียงด้วยนะครับเขาอยู่ข้างบนนะก็คือเราไม่ต้องไปกลัวอะไรเขามากมายนะครับคือมันเป็นคล้ายๆแบบบอทอะคอยไล่เราแค่นั้นแหละนะครับเรามาเปิดห้องนี้ก่อนปึ๊บปิดประตูไปก่อนครับผมเพื่อความปลอดภัยนะตรงนี้มีอะไรเนี่ยแตะไม่ได้ฮะชันแรงเฮ้ย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 ใจเย็นๆนะครับมีรูปบอกอยู่ในนี้หรือเปล่าแล้วชาแรงผมอยู่ไหนมีอะไรเอ่ยตรงนี้มันคืออะไรอ่ะมองไม่เห็นอ่ะชาแรงผมอยู่ไหนครับเปิดไม่ได้นะครับมันงัดไม่ได้นะผมไม่มีชาแรงดูแถวๆรถดูก่อนว่ามีหรือเปล่านะครับเดินหาแค่ชันแรงนี่ใช้เวลาไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าหาไม่เจอไปห้องอื่นแล้วกันนะครับห้องนี้ล็อกไว้ให้มันล็อกก็เหลือห้องใต้บันไดตรงนี้นะครับ
โอ้โหเจอตบไอ้สองเอ้ยโดนครั้งที่สองแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับก็ต้องเริ่มกันใหม่เลยใช่ไหมเชผมต้องกลับไปที่เดิมอ๋อมีทางเปิดแล้วซะงั้นอ๋อใช้ชะแรงนะครับผมหนีเขาไม่ทันนะเมื่อกี้มันคือห้องเดียวกันเหรอโอ้โหแม่งโดน2รอบเลยไอ้2เอ้ยเอ้ยทำไมผมยังหาแฉลงบ่เจอเนาะมันคือห้องเดียวกันนะครับจากที่ผมโอเคครับผมจากที่ผมสังเกตนะแฉลงมันอยู่แถวๆนี้มั้งหรือเปล่าไม่มีฮะเออแล้วแฉลงไปไหนล่ะแฉลงจ๋าแฉลงเอาแล้วไม่มีแฉลงมันไม่มีเลยนะครับที่พื้นแล้วมันหายไปไหนแล้วผมจะไปหาจากไหนแล้วเนาะเย่เย่เย่อันนี้มันคือกระป๋องสีหาแฉลงยังไม่เจอเลยนะครับท่านผู้ชมครับคือเหมือนว่าเราสามารถโดนเขาเจอได้แค่ประมาณ5ครั้งนะครับมากกว่านี้คงไม่ได้แล้วเนาะผมรู้แล้วพี่ผมต้องการแฉลงแต่แฉลงพี่อยู่ไหนไหนอ่ะนี่ครับผมโอ้โหเดินไม่ทั่วเองนะครับผมเดินไม่ทั่วเองงัดดิมุดเข้าไปครับผมนั่งไปปุ๊บอันนี้มันห้องอะไรวะเนี่ยเข้ามาได้แล้วนะครับแล้วมีประตูด้วยเหมือนจะให้แบบสะสมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นการ์ดนะ5ใบนะครับถึงจะเปิดหีบอันนี้ได้นะเอออันนี้มันตรงไหนฟะห้องข้างๆเรานะครับเฮ้ยมันเจอเราแล้วหนีครับผมหนีขึ้นข้างบนดีกว่านะเปิดประตูนี่อันนี้อะไรเนี่ยเสียงโทรศัพท์ดังครับผมแอบก่อนแอบก่อนคือผมจะเรียกเขาว่าอะไรเดี๋ยวล่ะมันก็ไม่เชิงผีมันจะเป็นปีศาจมันก็ไม่เชิงนะครับเหมือนเขาไปแล้วนะครับยังไงเขาลงไปละคือเขาก็วนอยู่แบบเนี้ยหาผมเอามีบันไดต้องไปหาค้อนมาก่อนนะครับแล้วค้อนอยู่ไหนฟะโอ้แย่ขึ้นมาแต่ตัวด้วยนะ ยังไม่ได้หยิบค้อนมาเลยค้อนอยู่ไหนซ่อค้อนจ๋าไม่รู้ว่าอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะปิดประตูกันเพื่อความเนียนนะครับเพื่อความเนียนมีหนังสือฮะมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลยในนี้ก็มีพวกสิ่งของต่างๆแต่ว่าเราไม่สามารถหยิบได้ไงโอเคครับผมเราเข้ามาในนี้แล้วใช่ไหมทีนี้เมื่อกี้เราโดนจับได้นะครับทีนี้เราจะออกไปก็แน่อยู่แล้วนะครับในห้องนี้ไม่มีเดี๋ยวลองดูอีกห้องนึงก่อนปิดประตูไปก่อนครับผมปิดประตูดิเฮ้ยแม่งต่อหน้าต่อตาเลยเชดโดพูดถึงจิ๊กซอนะครับแต่ค้อนอยู่ไหนเอ้ยนี่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมเอา
แฉลงไปทิ้งไว้ตรงนู้นก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อเราได้ใช้เนาะคงไม่เจอนะใจเย็นๆนะครับลูกพี่ลูกพี่อย่าเพิ่งขึ้นมานะเจอคอนแล้วเชใช่คอนหรือเปล่าเนี่ยเอาไปดึงบันไดลงมาแล้วก็ดรอปนะครับเอาเหล็กแฉลงมาเหมือนเดิมขึ้นไปข้างบนครับเอ้ยเร็วๆๆๆเร็วติดจนได้นะปีนขึ้นไปครับผมขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับทีนี้เอาให้ตกอะไรฟ้าจะขึ้นมาได้หรือเปล่าเนาะเขาขึ้นมาไม่ได้นะครับเขาไม่ขึ้นบันไดแบบนี้นั่นเองลองเดินสำรวจรอบๆดูก่อนนะครับจะนั่งทำพระแสงเลเซอร์อะไรเนี่ยมันเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะไปฝั่งนี้ยังไงเนี่ยมันจะไปยังไงนะครับนี่จิ๊กซอล่ะผมดับแล้วผมจับได้ไหมจับไม่ได้เดินดูรอบๆก่อนแล้วผมจะขึ้นมาชั้นนี้ทำพระแสงเลเซอร์อะไรเนี่ยมาหาทางไปก่อนนะครับผมว่าทางนี้น่าจะไปได้นะครับโอเย อันนี้จะเป็นภาพตัวละครของเขาเมื่อกี้นะครับมันไม่มีไม้ใช่ไหมเออไม้มันล่องหนเหมือนเป็นบั๊กอะครับนะนี่เราก็มาไกลพอสมควรแล้วเราได้อะไรบ้างอย่างเนี่ยยังสำรวจอะไรไม่เจอเลยนะครับเชมีไอ้นี่ด้วยนะถ้าคุณชอบคุณสามารถให้คะแนนได้ด้วยนะนี่ถือว่าเจ๋งดีนะครับนี่เราเข้ามาถึงตรงนี้แล้วอันนี้สามารถอะไรปิดโฆษณานะครับจริงๆเกมเนี้ยเราสามารถปิดอินเทอร์เน็ตเล่นได้นะคือไม่ต้องจำเป็นต้องไปปิดโฆษณาอะไรขนาดนั้นอะไรอะไรเนี่ยโอเคโอเคเราเปิดทางแล้วมันมีอะไรเนี่ยทางเข้าข้างในอยู่ไหนนะอยู่ไหนนี่ทางนี้ทางนี้ที่เราตามหาที่เราสะสมให้เปิดหีบได้นะครับเราจะได้รู้ความลับอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมว่าน่าจะตามหาตัวเนี้ยนะครับให้ได้แบบประมาณสัก5ชิ้นนะเดี๋ยวลองกลับไปข้างล่างดูนะครับเดี๋ยวผมจะออกพี่ใจเย็นเราจะลงไปข้างล่างดูนะครับทีนี้เราจะไปที่ในห้องนั้นนะโอ้โหเจอเขาอีกแล้วหนีไม่ทันนะครับจะไปก็ไม่ได้ไปแล้วจิ๊กซองอยู่ที่ตัวหรือเปล่าตอนนี้เชียร์จิ๊กซองอยู่ที่ตัวนะครับผมจะลงไปข้างล่างไงถ้าผมจำไม่ผิดประตูนี้มั้งครับที่เป็นลงรถอ่ะแล้วเราจะมุดเข้าไปนะครับมุดเข้าไปจึ๊บนี่ครับผมถ้าใช่ก็ใช่ครับผมเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์นะติดให้ครบ5อันเราถึงจะปิดเปิดหีบอันนี้ได้นะครับน่าจะเสร็จภารกิจถ้าเราทำถึงตรงนั้นได้นะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับให้ชมบรรยากาศในเกมนะใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับมันสามารถเล่นออฟไลน์ได้ด้วยนะก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ